เจ้าของร้านฉุนครอบครัวกางถุงคีบอาหารบุฟเฟ่กลับบ้านพอนองอท้วงไม่อายซ้ำบอกกดมีไว้แหกกดมีไว้แหกครอบครัวพาลูกไปกินบุฟเฟ่ก่อนกางถุงคีบอาหารทะเลกลับบ้านจุกจุกพนักงานมาห้ามยังเถียงฉอดลั่นถ้าเหลือก็ต้องให้หมูกินชาวเน็ตถึงกับแซะน่ารักทั้งครอบครัวจริงๆร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามทุกคนต่างเข้าใจตรงกันว่าเมื่อรับประทานอาหารในร้านบุฟเฟ่คือสามารถทานได้ไม่จำกัดตามเวลาที่ทางร้านกำหนดแต่ทานได้เพียงในร้านเท่านั้นไม่สามารถนำอาหารกลับบ้านได้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์ของเวียดนามโดยเมื่อเร็วๆนี้ครอบครัวหนึ่งพาลูกๆเข้าไปทานร้านอาหารบุฟเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อพวกเขากินอิ่มจะลุกออกจากร้านหญิงวัยกลางคนได้ห่ออาหารทะเลกลับบ้านแบบโจ่งแจ้งแถมเมื่อพนักงานเข้าไปห้ามกลับสอนลูกๆว่ากดมีไว้แหกซะอย่างนั้นภาพประกอบตามรายงานระบุว่าครอบครัว6คนประกอบด้วยย่าสามีภรรยาและลูกสองคนไปกินอาหารที่ร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งมีค่าบริการคนละ 289,000 ดองหรือราว400บาทส่วนราคาสำหรับเด็กถูกกว่านั้นหลังจากพวกเขากินเสร็จแล้วปรากฏว่าย่าของเด็กๆได้หยิบถุงพลาสติกใบใหญ่2ใบที่พบมาจากบ้านออกไปเลือกตักอาหารทะเลใส่ถุงโดยอ้างว่าจะนำไปทำอาหารให้หลานทั้งสองคนกินต่อเมื่อพนักงานเห็นเช่นนั้นจึงเข้าอธิบายทันทีว่าบุฟเฟ่รับประทานได้แค่ในร้านลูกค้าไม่สามารถนำอาหารออกจากร้านได้แต่ทั้งครอบครัวยังให้เหตุผลกับพนักงานโดยคุณย่าอ้างว่าพาหลานมากินบุฟเฟ่แต่หลานกินอะไรไม่ได้เลยต้องเอากลับไปปรุงเป็นอาหารมื้อบ่ายแทนพร้อมพูดเสียงดังว่าถ้าไม่ให้ลูกค้าเอากลับบ้านจะเอาไว้เลี้ยงหมูเหรอภาพประกอบในขณะเดียวกันพ่อแม่ของเด็กแทนที่จะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้แก่ลูกแต่พวกเขากลับสอนลูกๆของพวกเขาให้มีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนว่ากดมีไว้แหกนะลูกทำเอาพนักงานและทุกคนที่ได้ยินแทบไม่เชื่อหูอย่างไรก็ตามทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงโซเชียลก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ประณามการกระทำและแนวคิดของครอบครัวนี้ที่เข้าไปทานในร้านบุฟเฟ่แต่กลับจงใจเตรียมถุงมาหอบอาหารกลับบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและไม่มีใครเขาทำกันภาพประกอบแต่งตัวดีทั้งครอบครัวเด็กอาจไม่เข้าใจแต่พ่อแม่ตัวโตไม่เข้าใจด้วยเหรอกล้าที่จะเถียงพนักงานตอนนี้ได้ขายหน้าคนทั้งประเทศแล้วนอกจากนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังแสดงความเห็นว่าเขินไหมอายไหมฉันดูคลิปแล้วอายแทนเป็นคนแบบไหนถึงมีแนวคิดแบบนี้แหกให้ตายยังไงกดก็คือกดน่ารักทั้งครอบครัวกดมีไว้ให้แหกเป็นเรื่องที่น่ายกย่องทีเดียวก็ถ้ากินบุฟเฟ่แล้วหอบอาหารกลับบ้านได้ร้านจะเหลือกำไรจากไหนล่ะ นพดลป้องเศรษฐาไม่เกี่ยวเลี่ยงภาษีโยนถามวงอิงปมทักษิณเลื่อนกลับไทยนพดลป้องเศรษฐาไม่เกี่ยวเลี่ยงภาษียันคุณสมบัติครบเชื่อไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีโยนถามวงอิงปมทักษิณเลื่อนกลับไทยเมื่อเวลา 17:35 วันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถูกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมากล่าวหาเรื่องเลี่ยงภาษีที่ดินว่า
นายเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดและไม่ได้ฝ่าฝืนจริยธรรมใดๆข้อกล่าวหาที่นายชูวิทย์พูดวันนี้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากนายเศรษฐาไม่ได้เป็นตัวการไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการเลี่ยงภาษีใดๆเมื่อถามว่าขณะนั้นนายเศรษฐาคือผู้บริหารบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนจะปฏิเสธได้หรือไม่นายนพดลกล่าวว่าปฏิเสธได้เพราะนายเศรษฐาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีและตนเข้าใจว่าการซื้อขายที่ดินระหว่างบริษัทแสนสิริกับผู้จะขายหน้าที่ในการชำระภาษีอยู่ที่ผู้จะขายฉะนั้นผู้ที่จะขายต้องชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายและเราไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้จะขายได้เลี่ยงภาษีหากใครสงสัยว่าผู้จะขายเลี่ยงภาษีสามารถตรวจสอบที่กรมสรรพากรได้นายนพดลกล่าวต่อว่าส่วนความเกี่ยวข้องของนายเศรษฐาบริษัทแสนสิริเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีธรรมาภิบาลและการซื้อขายทรัพย์สินของนายเศรษฐาต้องทำตามกฎหมายซึ่งภารกิจของ CEO เกี่ยวข้องแค่อนุมัติจำนวนเงินและโครงการเท่านั้นเองไม่ได้รู้เห็นอะไรในการชำระภาษีหากใครสงสัยเรื่องการชำระภาษีสามารถตรวจสอบได้ซึ่งบริษัทแสนสิริเป็นผู้จะซื้อโดยผู้จะขายเป็นผู้ที่ต้องชำระภาษีและเราไม่มีข้อสงสัยว่าผู้จะขายเลี่ยงภาษีเมื่อถามว่ามองการออกมาเปิดเผยข้อมูลของนายชูวิทย์ในขณะที่กำลังจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างนายนพดลกล่าวว่าเรื่องนี้มีคนตั้งคำถามว่ามีเจตนาทางการเมืองหรือไม่ในการที่จะดิสเครดิตหรือลดทอนความน่าเชื่อถือของนายเศรษฐาหรือไม่นายเศรษฐาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้ไปสมรู้ร่วมคิดและไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนในการเลี่ยงภาษีใดๆต้องทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยกังวลหรือไม่ที่การเปิดข้อมูลในครั้งนี้อาจจะกระทบต่อการยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีนายนพดลกล่าวว่าไม่กังวลเพราะตนได้รับข้อมูลทั้งหลายมาแล้วและตรวจสอบกับทีมนายเศรษฐาแล้วเชื่อว่าไม่ได้มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลคิดว่าสมาชิกรัฐสภาหากจะโหวตใครหรือเห็นชอบใครเป็นนายกรัฐมนตรีคงจะดูข้อเท็จจริงมากกว่าข้อกล่าวหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางการเมืองเมื่อถามว่าหากมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องทางการเมืองจะมีการดำเนินการอย่างไรกับนายชูวิทย์นายนพดลกล่าวว่าต้องรอดูซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ประสงค์ที่จะค้าความเพราะเราอาสามาทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอยากจะเสนอนายเศรษฐาเพื่อขอความเห็นชอบและตั้งรัฐบาลเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผลักดันนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้อย่างเร็วที่สุดคงไม่ค้าความหรือไปฟ้องร้องนายชูวิทย์แต่ต้องดูว่านายชูวิทย์มีข้อมูลอะไรที่จะมาเพิ่มเติมกระทบกับสิทธิ์หรือไม่หากกระทบสิทธิ์ค่อยว่ากันนายนพดลกล่าวต่อว่าการซื้อขายที่ดินของแสนสิริเป็นการซื้อกับบุคคลซึ่งบุคคลเป็นทายาทที่ไปรับแบ่งจากบริษัทแต่เขาจะแบ่งอย่างไรเป็นขั้นตอนของผู้จะขายรวมทั้งการชำระภาษีก็เป็นหน้าที่ของผู้จะขายซึ่งการถูกกล่าวหาค่อนข้างแรงคือกล่าวหาว่านายเศรษฐาคือตัวการในการเลี่ยงภาษีแย่กว่าการบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนซึ่งแสนสิริไม่ได้มีประโยชน์หรือเสียประโยชน์จะไปเลี่ยงภาษีให้กับผู้จะขายเมื่อถามถึงกรณีการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีจะกระทบต่อการกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายนพดลกล่าวว่าขณะนี้ตนยังไม่มีข้อมูลว่านายทักษิณจะเลื่อนการเดินทางต้องรอตรวจสอบข้อมูลคนที่จะถามได้ดีที่สุดคือสแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพันคตเพื่อไทยนายนพดล
กล่าวต่อว่าในทางกฎหมายนายทักษิณสามารถเดินทางกลับมาได้ก่อนหรือหลังจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกประการไม่มีข้อยกเว้นใดๆและเข้าสู่กระบวนการปกติซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของนายทักษิณที่จะเดินทางกลับมาและพรรคเพื่อไทยไม่ได้ดำเนินการใดๆเป็นพิเศษThank you.